็บอกว่าดิฉันจอดไม่ได้ห้ามจอดเขาเอาก้อนหินมาตั้งแล้วเขาก็พูดว่าถ้าอยากจอดให้ไปฟ้องร้องกับการเคหะเอาทำไมเขามีสิทธิ์อะไรที่ถึงห้ามเราจอดคือสาเหตุอ่ะดิฉันเนี่ยอยู่แฟลตอยู่ชั้น2ใช่ไหมคะแล้วมันมีที่จอดรถบ้างอยู่2 คัน 2ที่ดิฉันก็เข้าไปจอดแล้วเขาก็บอกว่าดิฉันจอดไม่ได้ห้ามจอดแล้วก็บอกว่าทำไมจอดไม่ได้ในเมื่อมีที่ว่างกติกาของการเคหะเขาบอกว่าใครก็ได้จอดได้ถ้ามันมีที่ว่างถูกไหมคะแต่เขาไม่ให้ดิฉันจอดเสร็จแล้วเราก็เลยบอกว่าเราขอจอดถ้ามีเข้ามาเราก็จะไปปรากฏว่าพอเราออกขับรถออกเขาเอาก้อนหินมาตั้งแล้วเขาก็พูดว่าถ้าอยากจอดให้ไปฟ้องร้องกับการเคหะเอาเราก็เลยไปทางการเคหะว่าเขามีสิทธิ์อะไรเขาถึงไม่ให้เราจอดเพราะมันเป็นที่ว่างซึ่งเข้าซองนะคะมันมี2ที่เหลืออีกที่หนึ่งว่างแต่เราซึ่งจอดอยู่แค่ซองเดียวนะคะเขาก็ไม่ให้เราจอดพอเสร็จแล้วเราไปร้องทางการเคหะกับหนักกว่าเดิมเอาท่อนหินมาตั้งเลยไม่ให้เราจอดซึ่งตอนนี้เราก็เดือดร้อนมากว่าเราหาที่จอดไม่ได้ครับแล้วคนที่คนที่ห้ามเราจอดนี่เขาเป็นใครครับผมทำไมเขาถึงมีสิทธิ์ที่จะมาห้ามขนาดนั้นเขาเป็นกลุ่มวินมอเตอร์ไซค์ก็นี่อะค่ะเขาถึงว่าทำไมเขามีสิทธิ์อะไรที่ถึงห้ามเราจอดเขาเป็นกลุ่มวินมอเตอร์ไซค์ซึ่งฉันอะแค่คนเดียวเขาเป็นประมาณ30 หรือ 50คนครับแล้วตอนนี้ที่เขาลุมมาว่าฉันนะคะแล้วก็เขาก็มีคลิปเสียงฉันถามว่าทำไมถึงเราจอดไม่ได้ในเมื่อมี2ที่เราก็จอดที่หนึ่งได้ไหมเขาบอกไม่ได้และที่เขาจอดเนี่ยเขาเก็บเงินคันละ40 บาทซึ่งเขาไม่กล้าเก็บดิฉันเพราะว่าดิฉันเป็นคนตรงนี้แต่ที่เขาเก็บเขาคันละ40 บาทก็คือเป็นพวกขาจรมาจอดเขาเก็บเงินคือเหมือนเสียผลประโยชน์เขาก็เป็นเหมือนว่าเขามีอิทธิพลยังไงเขาถึงสามารถว่าเก็บเงินกับคนที่มาจอดรถได้คันละ40 บาทซึ่งกั๊กไม่ให้คุณที่อยู่สถานที่ตรงนั้นจอดได้แล้วเขาก็บอกไอ้ฉันว่าเขาจะไปฟ้องร้องไอ้ฉันเรื่องฉันเอาคลิปไปลงว่าเอารูปหน้าพวกเขาไปลงก็ฉันเขาบอกให้ฉันหาหลักฐานไปฉันก็ต้องหาหลักฐานถูกไหมคะเมื่อไปฟ้องการเคหะแล้วการเคหะบอกคุณต้องไปหาหลักฐานมาการที่ว่าเขาเก็บเงินเรียกเก็บเงินกับคนนั้นคนนี้ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19 ล้าน follower อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook Twitter Instagram YouTube และ TikTokและตอนนี้นะคะแฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวมาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วค่ะ